สอบสวนมีการควบคุมตัวนายปิยบุตรนายสุวรรณหงษ์และนายอัครวิทย์ผู้ต้องหาทั้ง3รายขึ้นรถคุมขังนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นผลัดแรกนะคะทุกคนก็มีสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็ไม่ยอมปริปากพูดจาให้ข้อมูลกับสื่อไปดูเรื่องของผู้ต้องหาที่ขายปืนและกระสุนให้กับเด็กวัย14คนนี้นะคะทางตำรวจมีการควบคุมตัว3ผู้ต้องหานะคะที่จำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนให้กับเด็กที่ใช้ไปยิงที่พารากอนแล้วนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าค่ะก็คือมีในลักษณะของพฤติกรรมซ้ำของผู้ที่เคยต้องโทษมาก่อนคือเป็น1ใน3คนนี้นะคะที่มีประวัตินะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนบก.สืบสวนบช.น.และสน.ยานนาวาที่ก่อนหน้านี้ไปจับกลุ่มนายปิยบุตรวัย30ปีนายสุวรรณหงษ์44ปีและนายอัครวิทย์วัย22ปีเป็นผู้ต้องหาที่จำหน่ายปืนแบงก์กันและกระสุนให้กับผู้ก่อเหตุนะคะไปใช้ยิงที่สยามพารากอนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตตามอย่างที่บอกไปตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะล่าสุดนะคะเมื่อเวลาประมาณ 9:30 นที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนมีการควบคุมตัวนายปิยบุตรนายสุวรรณหงษ์และนายอัครวิทย์ผู้ต้องหาทั้ง3รายขึ้นรถคุมขังนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นผลัดแรกนะคะทุกคนก็มีสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็ไม่ยอมปริปากพูดจาให้ข้อมูลกับสื่อแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนที่ยังปฏิเสธคือนายสุวรรณหงษ์ผู้เป็นพ่อและนายอัครวิทย์ผู้เป็นลูกนะคะที่จับได้ที่ยะลาส่วนปิยบุตรนี่รับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาในเบื้องต้นชั้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยเหตุผลอย่างนี้ค่ะบอกว่าผู้ต้องหาเคยต้องคดีเช่นนี้มาแล้วนะคะเมื่อพ้นโทษมายังมีพฤติกรรมซ้ำและมีคดียาเสพติดบวกเข้ามาพัวพันเข้าไปอีกซึ่งญาติของผู้ต้องหาทั้ง3รายเนี่ยก็ประสงค์จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลก็จะต้องใช้เงินสดหรือหลักทรัพย์มูลค่า 100,000 บาทเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลด้วยว่าจะมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่อย่างไรเอาเป็นว่าตอนนี้ที่สารภาพเนี่ย1คนอีก2เนี่ยยังปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาค่ะล่าสุดก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าการสอบเค้นเนี่ยที่เมื่อวันที่6นี้เขาสอบเค้นกันตลอดทั้งวันเลยนะคะเขาขยายผลจากเส้นทางเงินและข้อมูลที่มีการคุยผ่านแอปพลิเคชัน LINE ผู้เกี่ยวข้องในการจำหน่ายกระสุนปืนเพิ่มเติมแล้วก็เลยขยายผลล่าสุดนะคะมีรายงานว่าศาลอาญากรุงเทพใต้ได้พิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก3คนคือนายพัศรกรวัยอายุ27ปีนะคะตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้นางสาวสุธิดาอายุ24ปีและนายวุฒิพงศ์อายุ19ปีนะคะในข้อหาร่วมกันมีและจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ